เราจอนี้ออกโอเคเท้าเขาเนี่ยพยายามเพิ่มสปีดแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยขาเราวอร์มอัพเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาจะฝึกเรื่องการเปลี่ยนสปีดเท้าโอเคนะเราจะมาขาหนึ่งเข้าขาหนึ่งออกให้เร็วที่สุดโอเคนะเราก็จะช้าแล้วก็จะมา1 2 3เร็วกับมาอีกทีโอเคนะเสร็จแล้วพอเรามาถึงตรงนี้พอมาถึงตรงนี้ลองทำก่อนทำก่อนอึบ1 2 3อ่ะไม่ใช่ข้างเดียวขาหนึ่งเข้าขาหนึ่งออกขาหนึ่งเข้าขาหนึ่งออกโอเคลองดูขาหนึ่งเข้าขาหนึ่งออกช้าลงช้าลงจ็อกมาจ็อกมาแล้วก็เปลี่ยนสปีดไปใหม่โอเคดีพอมาถึงตรงนี้ถ้าโค้ชบอกขวาให้ไปสไลด์ไปขวาไปเล่นตรงขวา8จังหวะเดียวกลับมาตรงกลาง8จังหวะเดียวแล้วก็มาตรงนี้ต่อช่องไปถ้าบอกซ้ายไปซ้ายอึ๊บจังหวะเดียวมาจังหวะเดียวโอเคแค่นี้เองโอเคนะทุกรอบเวลาส่งพยายามสแกนหัวไหล่ได้ไหมโอเคนะเป็นการฝึกการเปลี่ยนสปีดโอเคนะไปยืนตรงเขาตรงเท้าโอเคช้าเร็วช้าเร็วเพราะเวลาเราเล่นบอลใช่ป่ะเราไม่ได้ไปสปีดเดียวตลอดถ้าเราไปช้าแล้วเร็วช้าแล้วเร็วโอเคนะเป็นการเปลี่ยนสปีดแล้วก็ตอบสนองซ้ายขวานะ go speed ดีอย่าโดนสีเหลืองช้า speed ดีขวาขวาเรียกบอลอึ๊บดีจังหวะเดียวจังหวะเดียวอึ๊บมาขวาดีก้าวไปอึ๊บมาดีโอเคโอเคโอเคเที่ยวเที่ยวเที่ยวดีดีอย่าโดนสีเหลืองอย่าโดนสีเหลืองโอเค go ช้าช้าเร็วกว่านี้ได้ไหมเร็วกว่านี้ได้ไหมซ้ายซ้ายมาซอฟดีก้าวมาอึ๊บดีขวาดี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 เยี่ยมโอเค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 คราวนี้ตรงนี้เหมือนเดิมเลยโอเคนะแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วพอบอกขวาให้เป็นการเซตเช็คหัวไหล่ touch across play แล้วก็มาตรงนี้ถ้าบอกซ้ายส่งหนึ่งจังหวะจบกลับมาทัดไปด้านตรงกลางแล้วก็แปรมาโอเคนะแล้วแต่สถานการณ์จังหวะถ้าสมมติบอกขวาอ่ะให้มาปุ๊บถ้าส่งไปอย่างเงี้ยลองคิดดูว่าแบบไหนทำแล้วสะดวกโอเคนะไม่ระบุว่าต้องข้างทางด้านนอกเท้าซ้ายหรือเท้าขวาแต่พยายามเวลาเฟิร์สทัชอ่ะเอาไงก็ได้ให้บอลมันเฉียงประมาณ45องศาพอเราเล่นต่อได้แต่ถ้าเราเฟิร์สทัชกลับมาข้างหลังเมื่อไหร่เนี่ยเราเล่นต่อยากโอเคนะพยายามโฟกัสเปิดลำตัวเฟิร์สทัชอยู่ข้างหน้าแล้วแปรต่อไปโอเคนะโอเคฟุตเวิร์กเหมือนเดิมเลยให้เร็วขึ้นได้ไหมโอเคนะโอเคไปสปีดดีช้าสปีดดีซ้ายซ้ายดีเซตดีอึ๊บมุมทัดดีให้มาอึ๊บขวาอึ๊บเซตมาดีอึ๊บทัดเยี่ยมโอเคโอเค